ต่างๆจะไม่ลื่นหรือตกหล่นเมื่อเปิดใช้งานและระบบรางเลื่อนเงียบด้วยคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์ซอฟต์นะคะที่ซ่อนอยู่ภายในค่ะชุดอุปกรณ์รับน้ำหนักได้มากถึง36กิโลกรัมสามารถด้วยติดตั้งได้นะคะทั้งบานซ้ายและบานขวาสวยงามลงตัวและเหมาะสำหรับห้องครัวทุกสไตล์ค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Products ที่เก๋นำมาฝากกันค่ะเอาละครับโอ้โหแบบนี้นะฮะทำให้ผมนี่นะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องก้มลงไปเยอะคุณแม่ก็ไม่ต้องก้มลงไปเยอะแบบนี้ดีต่อหลังมากเลยนะฮะแล้วเก็บของได้เยอะด้วยถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงโชว์รีวิวของเก๋นะคะคือทุกอย่างเนี่ยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมาจากในครัวนะคะไปชมกันเลยค่ะครับวันนี้นะคะเกจะทำนาฬิกานะคะที่ติดผนังครัวนะคะจากอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในครัวเลยล่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเกจก็เลือกสีชมพูนะคะสีสะท้อนแสงค่ะมาพ่นกับจานและก็ซ่อมนะคะแต่ขอแนะนำจานให้เป็นจานพลาสติกนะคะเพราะไม่งั้นจะมีน้ำหนักมากนะคะทีนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาเรียงเลขกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราต้องหาเครื่องนาฬิกาค่ะซึ่งเครื่องนาฬิกานี้นะคะหาซื้อได้แถวคลองถมนะคะหรือว่านาฬิกาเก่าๆที่บ้านเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยพังไปหมดแล้วนะคะแต่ตัวเรือนเนี่ยเรายังสามารถใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำมาใช้กับจานนาฬิกาของเราค่ะแล้วก็เอาจานอีกอันนึงนะคะมาประกบกันนะคะอย่าลืมเจาะรูให้ตรงกันนะคะแล้วก็วางตรงกลางเลยค่ะอย่างนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องใส่เข็มนาฬิกาค่ะเราจะใส่ตรงกลางเลยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะแค่นี้นะคะเราก็ได้นาฬิกาแขวนนะคะที่ใช้ในครัวได้เลยนะคะทำเองด้วยนะคะน่าภูมิใจค่ะเอามาเสิร์ฟแล้วครับพี่เกศนี่ใช้ไงคือเอาข้าวใส่นี่แล้วไปทานไม่ใช่ค่ะนาฬิกาติดผนังอ๋อค่ะมาดูต่างมุมกันเองนี่ครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครบด้วยนะคะ12นาฬิกา6นาฬิกาบ่าย3บ่าย2ได้หมดเลยเวลาคุณจะลวกเส้นสปาเกตตี้เนี่ยคุณก็ต้องดูเวลาถูกป่ะใช่ครับ8นาที10นาทีแล้วว่าไปต้มไข่ก็ต้องง่ายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นนะครับจำเป็นค่ะแล้วก็แขวนอย่างสวยงามนะคะแล้วไอเดียที่ดีก็คือว่าเป็นของใช้ในครัวเนี่ยเอามาปรับปรุงให้ดูแบบเก๋ขึ้นถ้าเกิดใครชอบสีอะไรนะคะตามสบายเลยนะคะพ่นได้ตามสบายเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอย่างแบบโอ้โหที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสถานที่จะทำนี่แบบประทับใจมากๆนะครับที่ The Address สุขุมวิท28โดยทีครับเรียกว่าบนชั้นดาดฟ้าเนี่ยนะครับโอ้โหแบบเดี๋ยวตอนเย็นเราไม่ต้องกลับพี่เห็นไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหแม่น้ำเลยบรรยากาศตรงนี้ดีจริงๆนะคะใช่ครับชมใหญ่จะไม่เห็นนะครับมาชมโครงการได้เลยนะครับเรียกว่าขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาชั้น31นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับค่ะต้องขอบคุณเสื้อผ้าเก๋ๆนะคะจากหนุ่มๆของเรานะคะนั่นก็คือแก๊ปนะคะกับ FQ&L ค่ะถูกต้องครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับรายการชูรูมเนี่ยตั้งใจทำเป็นพิเศษนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมนะครับเราจะพยายามรวมไอเดียดีๆนะครับที่เกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมบ้านนะครับที่มีปัญหาหลังน้ำท่วมว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่จะใช้ทำให้บ้านเราเนี่ยสวยงามดังเดิมเนี่ยทำได้ยังไงบ้างครับอย่าพลาดชมนะครับค่ะไอเดียดีๆนะคะแล้วก็อาจจะถูกเงินด้วยนะคะสามารถซ่อมแซมได้เองค่ะวันนี้นะคะเรา3คนคงต้องลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ค่ะลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ